สวัสดีค่ะจากมาลัยวงพยอมค่ะวันนี้มาลัยวงพยอมจะมาเอาต้นพันธุ์ของลิ้นมังกรเขาจะเรียกว่าลิ้นมังกรสีทองนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้บาลายองพยอมไม่ได้รดน้ำเลยนะคะพ่ออยู่ในสวนนะคะก็เหี่ยวเหี่ยวนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเอามาย้ายใส่กระถางนะคะเพราะว่ามีลูกค้าสั่งมานะคะนี่คือลิ้นมังกรสีทองนะคะส่วนอันนี้เป็นลิ้นมังกรสีเงินนะคะตรงกลางนี่จะเป็นสีขาวลายๆนะคะแต่ครีบจะเป็นสีออกนวลๆไปทางขาวนะคะก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะคะนี่ค่ะถ้ามาเทียบกันก็จะผิดกันเลยนะคะคนละสีนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะคะคือไม่มีครีบไม่มีขอบนะคะคือเป็นลายล้วนๆนะคะเป็นสีเงินลายล้วนๆเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งเป็นลายเสือนะคะออกตรงสีเขียวๆแบบนี้นะคะก็จะออกเป็นสีออกจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลนะคะบาลายองพยอมก็ไม่ได้ขุดเอามานะคะเพียงทำแค่นี้ก่อนนะคะทำตามแค่ที่ว่าพอทำได้พอทำไหวในละ1วัน1คลิปนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะแล้วก็จะเอาดินอันนี้ก็เป็นดินใบไม้ผุนะคะใบไม้ผุเศษกิ่งไม้ผุผุนะคะเป็นของใบของมะขามเทศกับใบของแล้วก็จะลงแบบนี้เลยนะคะทำง่ายๆนะคะไม่ต้องพิถีพิถันนะคะใส่ไว้อัดดินให้แน่นรดน้ำเดี๋ยวเขาเจริญเติบโตขึ้นมาเองนะคะเมื่อเขาแตกกอเต็มแล้วก็จะดูสวยงามมากๆนะคะลิ้นมังกรสีทองเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะปลูกในห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นสวยงามมากนะคะนี่ค่ะเป็นดินใบไม้นะคะใบไม้ผุผุที่บ้านไร่วงพยอมได้กวาดรวมๆกันไว้เมื่อเขาผุเขาพังเราก็จะมากวาดเขาเอาไปใช้ประโยชน์นะคะเอาไปผสมดินหรือว่าเอามาใช้อย่างนี้เลยก็ได้วันนี้ถุงมือบ้านไร่องพยอมหายไปสักข้างหนึ่งไม่รู้ว่าสมุนตัวไหนคาบไปหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้อีกสักเดือนหนึ่งแล้วจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าเขาจะสวยขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรลายนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะคะสวยทุกสีแล้วก็มีคุณประโยชน์ทุกสีนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่ฟอกอากาศดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอย่างดีนะคะทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับสบายนะคะมาก่อนนี้บ้านไร่วงพยอมอยู่อ่างทองบ้านไร่วงพยอมก็ใช้ปลูกในห้องนอนนะคะในห้องนอนห้องทำงานในห้องน้ำเพื่อความสดชื่นนะคะตรงไหนที่มีสีเขียวสีนู้นสีนี้ที่จะอยู่ในบ้านเราที่เป็นไม้นะคะ
ยิ่งเป็นไม้ฟอกอากาศก็ยิ่งดีนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะนี่คือ1ต้น1กอนะคะที่ยังเป็นต้นเล็กๆเพิ่งจะแตกหน่อขึ้นมานะคะสวยมากๆเห็นไหมคะนี่คือน้องทองสุกตัวเล็กๆนะคะตอนนี้เขาโตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วนะคะหนัก6กิโลแล้วนะคะตอนนี้ไปไหนเขาจะไปด้วยนะคะมาช่วยยุ่งนะคะนี่ค่ะดูสิตัวเขาเบิ่มเลยทำงานที่ไหนเราก็จะมีเพื่อน4ขาไปด้วยนะคะบางครั้งก็เป็นน้องแมวบางครั้งก็เป็นน้องหมานะคะมากันหมดเลยนะคะเขาชอบส่วนมากบ้านไร่องพยอมจะชำต้นไม้ปลูกต้นไม้จะปลูกช่วงเย็นๆนะคะเพราะช่วงเช้าก็จะรดน้ำต้นไม้ช่วงเย็นไม่ได้รดนะคะช่วงเช้าก็จะรดตั้งแต่ตีสี่จนถึงเกือบ2โมงเช้าก็จะเสร็จ2โมงเช้าเอาบ้านไร่มังพยอมก็ทานข้าวเสร็จก็จะออกทำงานนะคะในสวนไม้ป่าจะไปตัดหญ้าจะไปเปิดน้ำต่อท่อส่วนตอนเย็นๆบ่ายๆก็จะมีหน้าที่หุงข้าวให้เด็กๆนะคะแล้วก็จะมาปักชำต้นไม้ปลูกต้นไม้ก็แล้วแต่หรือบางทีก็จะปลูกผักทำแปลงผักนะคะก็แล้วแต่จะสะดวกเวลาไหนนี่ค่ะสวยไหมคะรากของเขาเราไม่จำเป็นต้องเอาไว้นะคะเราตัดทิ้งแล้วก็รอให้เขาเกิดใหม่เพราะเขาปักชำไม่ยากนะคะแต่ถ้าใครผสมดินถ้าใส่จำพวกขี้วัวขี้แพะขี้ไก่อาจเน่าได้นะคะถ้ารดน้ำยิ่งเยอะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะเพราะไม้พวกจำพวกนี้ไม่ต้องการน้ำเยอะนะคะอันนี้ยังเป็นการใช้หน่อนะคะนี่ค่ะถ้าเราใช้ใบนะคะถ้าเป็นใบอย่างก็ว่าเป็นสีทองแบบนี้นะคะนะคะเป็นสีทองหรือว่าเป็นสีเงินสีลายแบบนี้นะคะถ้าเราเอาแต่ใบตัดใบเขามาปักชํานะคะสวยมากตกแต่งได้เท่ากันเป็นระเบียบดีนะคะแต่คุณรู้ไหมคะเวลาเขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่ใบเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะคะใบเขาจะเป็นสีเขียวล้วนๆเลยนะคะที่ไม่มีลายเลยนะคะก็ส่วนต้นนี้นะคะพอดีเลยเดินไปแล้วเอามือไปจับโยกๆเขาหลุดมาก็เลยเอามาใส่กระถางไว้นะคะเป็นว่านงาช้างนะคะงาช้างโบราณต้นยาวงวงงายาวมากๆเลยนะคะเอามาใส่อย่างนี้ก็ดูสวยดีนะคะถ้าเราใส่ให้เยอะๆก็จะสวยนะคะตอนนี้เราก็ได้เอาต้นหน่อพันมาลงกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะ
ส่วนอันนี้ก็เป็นไผ่แปลกแม่มาต้นเดียวนะคะพอดีดึงมาหลุดติดมือมาก็เลยเอามาลงกระถางนะคะนี่ค่ะสวยงามอลังการนะคะถ้าเราปลูกไว้แล้วเขาแตกหน่อขึ้นมาเต็มกระถางจะได้กอใหญ่ๆเอาไว้ในห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องรับแขกได้อย่างสบายนะคะหรือจะตั้งตามซุ้มก็สวยงามนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ